วัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอโลชาชาแนลค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพอจะมาสรุปวิธีการหารายได้เสริมใน TikTok กันค่ะว่าตอนนี้นะคะเราเนี่ยสามารถหารายได้เสริมใน TikTok ด้วยวิธีไหนได้บ้างนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าใน TikTok นะคะเราเนี่ยสามารถหารายได้เสริมกันได้แบบหลากหลายวิธีมากนะคะที่สำคัญนะคะทุกคนนะการหารายได้เสริมใน TikTok นะคะบอกเลยว่าเราเนี่ยสามารถหารายได้เสริมได้ตั้งแต่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนถึงหลักล้านเลยนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ทำกันไปได้แล้วค่ะโดยในวันนี้นะคะพอจะมาสรุปให้ฟังกันนะคะว่าเฮ้ยตอนนี้นะคะ TikTok เนี่ยเราสามารถหารายได้เสริมจากช่องทางไหนได้บ้างซึ่งบอกเลยว่ามีวิธีเยอะมากๆเลยนะคะโดยวันนี้พอจะสรุปให้ฟังกันแบบละเอียดเลยค่ะที่สำคัญนะคะในช่องของพอเนี่ยยังมีคลิปวิดีโอที่สอนแบบจับมือทำนะคะวิธีการทำ TikTok เอาไว้แล้วด้วยนะก็มีหลากหลายวิธีนะคะที่จะทำให้เพื่อนๆ เนี่ยสามารถหารายได้เสริมกันได้ค่ะโดยในวันนี้นะคะเนื้อหาจะเป็นยังไงไปสรุปให้ฟังกันเลยดีกว่าค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยเพื่อเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยค่ะส่วนถ้าวันนี้นะคะใครพร้อมแล้วเราไปดูวิธีในการสร้างรายได้เสริมใน TikTok กันเลยดีกว่าค่ะไปฟังกันได้เลยโอเคค่ะทุกคนก็ถ้าให้สรุปกันนะคะว่าในการหารายได้เสริมใน TikTok เนี่ยมีสักประมาณกี่วิธีนะคะที่พลอยหามาได้นะคะทุกคนนะก็จะมีอยู่ด้วยกัน7วิธีด้วยกันค่ะแต่ถ้าใครนะคะมีวิธีอื่นๆเพิ่มเติมจากนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยพลอยก็จะมาสรุปให้ฟังกันให้เพื่อนๆเห็นภาพรวมละกันนะคะว่าเอ้ยตอนนี้เนี่ยเขามีวิธีอะไรกันบ้างค่ะก็มาเริ่มแรกนะคะด้วยวิธีที่1กันเลยค่ะทุกคนก็วิธีที่1นะคะนั่นก็คือการชวนเพื่อนมาสมัคร TikTok กันนั่นเองค่ะโดยวิธีนี้นะคะถือว่าเป็นวิธีที่ง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่เราเนี่ยเปิดใช้งานตัว TikTok นะคะก็สามารถเริ่มทำวิธีนี้ได้แล้วค่ะโดยการชวนเพื่อนใน TikTok นะคะเขาก็จะมีเหมือนให้เราทำค่ะเป็นภารกิจอะไรอย่างงี้นะคะเราเนี่ยสามารถไปคัดลอกลิงก์นะคะแล้วก็ไปชวนเพื่อนมาได้ค่ะโดยถ้าเพื่อนคนนั้นนะคะมาสมัครตัว TikTok เนี่ยเรานะคะก็จะได้ส่วนแบ่งจาก TikTok นั่นเองค่ะโดยตัวชวนเพื่อนตัวนี้นะคะก็จะอยู่ประมาณหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนนะโดยถ้าเรานะคะไปชวนนะคะก็จะได้ประมาณแบบหลักร้อยต่อคนอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนถือว่าเยอะมากๆนะถ้าชวนได้หลายๆคนนะคะก็จะได้กันเยอะเลยนะคะแต่ว่าด้วยความวิธีนี้ค่ะเพื่อนๆคือ TikTok เนี่ยถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่มีคนเล่นเยอะมากๆแล้วนะคะในการที่เราเนี่ยจะไปชวนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้เล่นตอนนี้เนี่ยอัตรามันก็อาจจะน้อยลงหน่อยนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นการหารายได้เสริมที่ง่ายมากๆนะคะเพียงแค่แบบเรามีบัญชี TikTok เปิดขึ้นมานะคะก็สามารถทำวิธีนี้ได้แล้วค่ะแล้วก็ต่อกันเลยนะคะกับวิธีที่2ค่ะทุกคนสำหรับวิธีที่2นี้นะคะนั่นก็คือการทำ TikTok Seller นั่นเองค่ะโดย TikTok Seller นะคะนั่นก็คือการที่เราเนี่ยมีการขายสินค้าใน TikTok นั่นเองค่ะนั่นก็คือถ้าเรานะคะมีสินค้าอยู่ในมืออยู่แล้วค่ะเพื่อนๆคือเราเนี่ยอาจจะแบบว่าเฮ้ยมีสินค้ามีเสื้อผ้าอยู่ในมือแล้วอยากจะขายเสื้อผ้านะคะทุกคนนะเราเนี่ยก็สามารถไปเปิดตัว TikTok Seller ได้ค่ะเพื่อทำการขายสินค้านะคะในตัว TikTok นั่นเองนะคะโดยวิธีนี้เนี่ยเรานะคะก็เพียงแค่เปิด TikTok Seller นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราเนี่ยก็โพสต์ตัวสินค้าของเราลงไปนะคะพวกรายละเอียดข้อมูลแล้วก็รูปภาพสินค้าค่ะหลังจากนั้นนะคะพอเรากดโพสต์ในระบบตัว TikTok Seller นะคะเราเนี่ยก็จะสามารถขายสินค้าใน TikTok ได้ค่ะก็ถ้าใครนะคะมาซื้อสินค้าของเรานะคะเราก็นำไปจัดส่งค่ะเพื่อนๆหลังจากนั้นนะคะเราก็ได้รับเงินค่าสินค้าตัวนั้นมานั่นเองนะคะทุกคนนะซึ่งวิธีของ TikTok Seller นะคะเพื่อนๆเนี่ยจำเป็นจะต้องไปเปิดตัว TikTok Seller นะคะหลังจากนั้นก็ลงสินค้าค่ะเพื่อนๆแล้วก็โพสต์ขายค่ะแล้วก็จัดส่งสินค้าแล้วเราก็จะได้รายได้กลับมานั่นเองค่ะโดยในตัว TikTok Seller เนี่ยก็จะมีเงื่อนไขยิบๆย่อๆอยู่บ้างนะคะเพื่อนๆนะเช่นอัตรานะคะที่เราเนี่ยจะต้องมีการจ่ายให้กับ TikTok ค่ะก็คือเหมือนเป็นแบบส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์ที่เรามีการไปขายในแพลตฟอร์มเขาอะไรประมาณนั้นค่ะทุกคนแต่ว่าถ้าใครอยากฟัง TikTok Seller แบบละเอียดนะคะพอเนี่ยมีการทำคลิปแยกเอาไว้แล้วนะเป็น TikTok Seller โดยเฉพาะเลยนะคะก็เดี๋ยวพอจะทิ้งลิงก์คลิปนั้นเอาไว้ให้นะคะเพื่อนๆนะหรือว่าถ้าใครอยากสมัคร TikTok Seller ก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะคะไปสมัครกันได้เลยแล้วก็ไปดูคลิปวิดีโอนั้นแบบละเอียดกันได้ค่ะทุกคนก็อันนี้นะคะก็เป็นสรุปคร่าวๆของวิธีที่2นั่นเองค่ะต่อกันเลยนะคะกับวิธีที่3ค่ะเพื่อนๆสำหรับวิธีที่3นะคะวิธีนี้ถือว่าเป็นอะไรที่หลายคนคงคุ้นหูเลยค่ะกับการทำ TikTok Creator ค่ะทุกคนหรือว่าการทำนายหน้า TikTok นั่นเองค่ะซึ่งนายหน้า TikTok นะคะทุกคนนะในปัจจุบันนี้นะคะสำหรับใครที่อยากทำนะคะจะต้องมีผู้ติดตามครบ 1,000 คนนะคะถึงจะสามารถใช้เครื่องมือนี้ได้นะคะโดยทาง TikTok เนี่ยเขาก็จะแจ้งมาเลยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยคุณผ่านเกณฑ์แล้วนะต้องการเป็น TikTok Creator กับเราไหมนะคะถ้าต้องการนะคะเราก็กด
ต้องการยอมรับอะไรไปนะคะเราเนี่ยก็จะสามารถนะคะเป็นไหนหน้า TikTok ได้ค่ะนั่นก็คือนะคะเราเนี่ยสามารถแปะตะกร้าสินค้านะคะลงไปในคลิปวิดีโอได้ค่ะแล้วเรานะคะจะได้รับส่วนแบ่งออกมาเป็นค่าคอมมิชชั่นนั่นเองค่ะก็คือเพื่อนๆนะคะอาจจะทำวิดีโอค่ะทุกคนแบบว่ารีวิวสินค้าลง TikTok ค่ะอย่างเช่นนะคะอาจจะแบบรีวิวนะคะโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ดีมากๆเลยนะคะหลังจากนั้นก็แปะลิงก์ตะกร้าเอาไว้นะคะหลังจากนั้นนะคะถ้ามีเพื่อนๆคนไหนเนี่ยสนใจสั่งซื้อสินค้าผ่านตะกร้าของเรานะคะเราเนี่ยก็จะได้รับส่วนแบ่งออกมาเป็นค่าคอมมิชชั่นนั่นเองค่ะซึ่งไหนหน้า TikTok นะคะถือว่าเป็นอะไรที่ฮิตแล้วก็กำลังมาแรงมากเลยนะคะซึ่งบอกเลยว่าเป็นการหารายได้เสริมที่ดีมากๆนะคะเพราะเรานะคะไม่จำเป็นเลยนะคะที่จะต้องมีสินค้านะคะไม่ต้องสต็อกของแล้วก็ไม่ต้องแพ็คของเองด้วยค่ะทุกคนเพียงแค่ทำคอนเทนต์ออกมานะคะเราก็ได้รับส่วนแบ่งออกมาเป็นค่าคอมมิชชั่นแล้วค่ะบอกเลยว่าวิธีนี้นะคะควรค่าแก่การทำมากๆเลยค่ะก็นี่นะคะก็เป็นวิธีที่3ค่ะซึ่งวิธีนี้นะคะฮิตมากๆแล้วก็แนะนำว่าควรทำสุดๆเลยค่ะอ่ะต่อกันเลยนะคะทุกคนนะกับวิธีที่4ค่ะสำหรับวิธีที่4นี้นะคะนั่นก็คือการรับสปอนเซอร์นั่นเองค่ะทุกคนสำหรับใครนะคะที่เริ่มทำ TikTok มาแล้วนะคะเริ่มมีผู้ติดตามอะไรอย่างนี้แล้วนะบางทีค่ะเพื่อนๆเราเนี่ยจะมีสปอนเซอร์นะคะเข้ามาติดต่อค่ะทุกคนก็คือแบบว่าอาจจะทักมาว่าเฮ้ยเขาเนี่ยสนใจช่องของเรานะคะมีการบีฟงานมาให้ค่ะทุกคนก็จะมีแจ้งว่าโอเคเราต้องทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วก็สอบถามเรทของเรานะคะเพื่อนๆนะซึ่งในกรณีนี้นะคะทุกคนนะก็จำเป็นจะต้องแบบอาจจะเป็นช่องที่มีผู้ติดตามมาบ้างแล้วระยะหนึ่งนะคะเราก็สามารถรับสปอนเซอร์ได้ค่ะซึ่งส่วนนี้นะคะก็จะเป็นรายได้ที่แบบเสริมออกมานะคะซึ่งถ้าใครแบบมียอดผู้ติดตามดีนะคะแบบมีคนสนใจเยอะนะคะก็อาจจะมีสปอนเซอร์เยอะนะคะแล้วก็สปอนเซอร์เนี่ยราคานะคะเราก็สามารถพูดคุยอะไรอย่างนี้ได้ต่อนะคะทุกคนนะก็ลองไปดูกันค่ะทุกคนถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการหารายได้เสริมที่ดีเช่นเดียวกันค่ะต่อไปวิธีที่5นะคะทุกคนนะกับวิธีการไลฟ์ใน TikTok ค่ะทุกคนซึ่งวิธีการไลฟ์ใน TikTok นะคะบอกเลยว่าเป็นอะไรอีกหนึ่งอย่างที่หารายได้เสริมได้ดีมากๆค่ะเพราะว่าในไลฟ์ใน TikTok นะคะเราสามารถทำวิธีต่างๆได้เยอะแยะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอันแรกเลยนะคะทุกคนนะคือการติดตะกร้าค่ะในการไลฟ์สดของเรานะคะเราอาจจะเอาสินค้ามาวางนะคะทุกคนนะแล้วก็ติดตะกร้าไลฟ์สดไปเลยก็ได้ค่ะทุกคนแบบว่าสินค้าตัวนี้ดีมากๆเลยนะคะแปะตะกร้าเอาไว้ให้คนมาซื้อผ่านไลฟ์ของเรานะคะเราก็จะได้รับส่วนแบ่งมาเป็นค่าคอมมิชชั่นนะคะในกรณีที่เราทำในหน้าเนาะแต่ว่าถ้าเราเป็นแบบเจ้าของร้านเองนะคะเราก็ไลฟ์สดขายได้นะคะแบบเราแปะตะกร้าร้านค้าของเราแบบนี้นะคะก็เป็นรายได้ที่แบบดีมากๆนะคะที่สำคัญในปัจจุบันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าคนซื้อสินค้าผ่านไลฟ์กันเยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นการทำไลฟ์สดวิธีนี้เนี่ยแนะนำมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่เป็นสายไลฟ์สดนะนอกจากไลฟ์สดนะคะด้วยวิธีการแปะตะกร้าแล้วนะคะเรายังทำวิธีอื่นๆได้ด้วยค่ะอีกวิธีนึงนะคะทุกคนนะก็คือการทำไลฟ์สดนะคะทุกคนได้ของขวัญนั่นเองค่ะเพื่อนๆเคยเห็นไหมคะที่เขามาไลฟ์สดกันแล้วแบบคนนั้นส่งสติกเกอร์ให้คนนี้ส่งสติกเกอร์ให้นะคะทุกคนนะตัวสติกเกอร์พวกนี้ค่ะถือว่าเป็นรายได้ของเขานะคะทุกคนนะเพราะว่ารายได้ตัวสติกเกอร์พวกนี้ค่ะสามารถแปลงออกมาเป็นเงินได้นะคะทุกคนนะก็คือแบบว่าเอ้ยไลฟ์สดแล้วคือถ้าเขามีความชอบเราเอ็นดูเราแล้วน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะส่งสติกเกอร์ให้เราอย่างนี้นะคะซึ่งสติกเกอร์ตัวนี้นะคะก็สามารถออกมาเป็นเงินได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะของการไลฟ์สดค่ะทุกคนคือเขาเรียกว่าไลฟ์สดติดดาวนั่นเองค่ะการไลฟ์สดติดดาวนะคะทุกคนนะก็คือเหมือนเป็นการแบบสมัครสมาชิกอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนแบบเฮ้ยเขาชื่นชอบเราเขาก็จะมาสมัครเป็นสมาชิกช่องเรานะคะซึ่งใน TikTok อะค่ะเขาก็จะมีฟีเจอร์นะคะให้แบบติดดาวได้นะคะราคาเท่านี้นะถ้ามีเพื่อนๆคนไหนเฮ้ยสนใจติดดาวกับช่องเราแบบนี้ค่ะเราเนี่ยก็จะได้รับส่วนแบ่งจากตัว TikTok ค่ะเพื่อนๆบอกเลยนะคะว่าไลฟ์ TikTok เนี่ยเป็นเครื่องมือที่มีฟังก์ชันการหารายได้เสริมที่เยอะมากๆเลยนะคะก็ถ้าสรุปให้ฟังง่ายๆก็คือมี3อย่างนะคะทุกคนนะก็คือไลฟ์สดขายสินค้านะคะทุกคนนะแล้วก็อันที่2ก็คือจะเป็นของขวัญ นะแล้วก็อันที่3คือติดดาวค่ะเพื่อนๆก็ลองไปดูกันนะคะว่าเฮ้ยเราทำแบบไหนดีอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ดีมากๆเลยค่ะเราไปดูในส่วนต่อไปกันเลยค่ะทุกคนกับวิธีที่6นะคะนั่นก็คือการทำ TikTok ภารกิจค่ะทุกคนใน TikTok นะคะทุกคนเนี่ยเขาจะมีตัวภารกิจให้เราทำค่ะโดยเราเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้นะก็คือเวลาที่เราอยู่ในหน้าจอหลักนะคะทุกคนนะกดที่ตัวบัญชีของฉันนะคะด้านบนเนี่ยเขาจะมีรูปตัวการ์ตูนแบบเล็กๆอยู่ค่ะเพื่อนๆลองกดเข้าไปนะคะในนั้นเนี่ยจะมีภารกิจให้เราร่วมสนุกค่ะเพื่อนๆเราเนี่ยสามารถร่วมสนุกภาร
กิจตรงนั้นได้นะคะแล้วถ้าเราร่วมสนุกในภารกิจนั้นสําเร็จตามมิชชั่นอะไรของเขานะคะเราเนี่ยก็จะได้รับส่วนแบ่งออกมานั่นเองค่ะลองไปเล่นกันดูนะคะเพราะว่าก็เป็นฟีเจอร์ที่เราเนี่ยสามารถเข้าไปดูกันได้นั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะคะข้อที่7ค่ะทุกคนนั่นก็คือ TikTok Series นั่นเองค่ะโดย TikTok Series นะคะเขาจะเป็นเหมือนการที่เราเนี่ยทําคอร์สออนไลน์ขึ้นมาค่ะเพื่อนๆก็คือไม่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะมีความสามารถในด้านไหนก็ตามเลยนะคะไม่ว่าเราจะแบบทําอาหารเก่งนะคะทุกคนนะเราอาจจะให้ความรู้เก่งในเรื่องนี้นะคะแบบฉันชอบตกปลามากเอ้ยฉันเป็นสายตกปลาฉันชอบปั่นจักรยานฉันแบบว่าเป็นสายปั่นจักรยานมีความรู้เรื่องนี้แน่นมากๆนะคะสามารถไปทําตัวนี้ได้เลยค่ะเขาเรียกว่า TikTok Series ค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆเคยเห็นไหมคะเขาจะมีตะกร้าแบบตั้งข้างๆอะค่ะทุกคนเหมือนแบบว่าเราอะแบบมีเคล็ดลับนู้นเคล็ดลับนี้นะสามารถซื้อตรงนี้ได้นะเราขายคอร์สอยู่ตัวนี้ค่ะเขาเรียกกันว่า TikTok Series ค่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีความรู้เรื่องไหนที่เฉพาะเจาะจงนะคะก็สามารถไปทำตัว TikTok Series ขายเป็นความรู้อะไรแบบนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าตัว TikTok Series เนี่ยมันดีตรงที่เราเนี่ยอัดวิดีโอ1ครั้งค่ะเพื่อนๆจะเราอะสามารถขายนะคะตัวคลิปวิดีโอตัวเนี้ยซ้ำได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะซึ่งถือว่าเป็นรายได้ที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ต้นทุนเนี่ยไม่สูงเลยค่ะทุกคนและนี่นะคะทุกคนก็เป็นทั้งหมด7วิธีนะคะในการหารายได้ใน TikTok กันค่ะบอกเลยนะคะว่าแต่ละวิธีที่วันนี้เอามาสรุปให้ฟังนะคะถือว่าเป็นวิธีที่ดีมากๆนะคะทุกคนนะแล้วก็เริ่มต้นได้ไม่ยากนะคะเพียงแค่เพื่อนๆเนี่ยไปสมัครเท่านั้นเองนะโดยวิธีแล้วก็ขั้นตอนต่างๆนะคะพลอยได้มีการสอนเอาไว้แล้วนะคะในช่องของพลอยนะคะกับช่องอาโรชาชาแนลนะคะก็ฝากกดติดตามนะคะทุกคนนะแล้วก็เข้าไปดูเนื้อหากันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนเนี่ยพลอยมีการสอนเอาไว้แบบละเอียดแล้วนะคะทำคลิปเอาไว้ให้แล้วในช่องเลยนะเป็นเพลย์ลิสต์ที่ชื่อว่า TikTok นะคะเพื่อนๆก็ไปดูในเพลย์ลิสต์นั้นได้เลยนะคะมีการสอนแบบละเอียดครบทุกขั้นตอนเลยค่ะที่สำคัญนะคะในวันนี้ถ้าใครนะคะอยากสมัคร TikTok นะคะหรือว่าอยากสมัครเปิดร้านค้านะคะเป็น TikTok Seller นะคะเดี๋ยวพลอยทิ้งลิงก์การสมัครเอาไว้ให้ที่ด้านล่างนะคะทางในตัว description นะคะแล้วก็ในตัวคอมเมนต์เลยใครอยากเริ่มหารายได้เสริมกันแล้วนะคะบอกเลยว่า TikTok เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ถือว่าเป็นการหารายได้เสริมที่ค่อนข้างง่ายนะคะเพื่อนๆนะคือมาใหม่แต่ว่ารายได้เสริมแต่ละวิธีเนี่ยไม่ได้สร้างได้ยากเลยนะคะเพื่อนๆนะสามารถสร้างได้ง่ายๆเลยนะคะก็สามารถไปดูแต่ละวิธีนะคะแล้วก็เริ่มทำกันได้เลยค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะเอาวิธีดีๆมาฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลอยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอยากให้ทำวิธีอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะพลอยจะนำคอมเมนต์กลับมาทำเป็นคอนเทนต์กันต่อเรื่อยๆเลยค่ะและก่อนจากไปนะคะพลอยขอฝากช่อง TikTok ของพลอยเอาไว้สักนิดนึงนะคะทุกคนนะกับ TikTok ที่มีชื่อว่าอารุชา Channel ค่ะก็เป็นช่องที่ให้ความรู้ดีๆแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะก็ฝากไปกดติดตามในช่อง TikTok กันด้วยนะคะเพื่อนๆนะก็ฝากเอาไว้ด้วยค่ะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย